คนอยากกินอยากกินอะไรคะถั่วทองรู้จักถั่วทองไหมถั่วเขียวแล้วก็กระเทาะเปลือกเขียวๆออกใช่ไหมคะแล้วก็นำไปคั่วน่าทานไหมใครอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงยกมือขึ้นดีมากเลยปืนน้ำลายไปก่อนอ้าวไปเลยวันนี้มีเวอร์ชั่นแบบนี้อ้าวข้อที่หนึ่งพร้อมยังเอ่ยจำได้ไหมที่คุณครูเคยเขียนให้ดูแพทเทิร์น5คูณด้วย2คูณด้วย7ต่อไปข้อที่2คูณด้วย2 8 2คูณด้วย2แล้วก็คูณด้วย5 คิดมีใครไม่ยอมคิดระวังสมองจะไม่อยากสมองก็จะฝ่อลงแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยใครได้คำตอบแล้วคะข้อที่หนึ่งใครได้คำตอบข้อที่สองแล้วโอ้เยี่ยมมากอ่ะไปดูเฉลยกันเลยดีไหมข้อที่หนึ่งดูซิมีไข่เป็ดเท่าไหร่70นะคะใครตอบ70บ้างเอ่ยยกมือเก่งมากข้อที่สองเท่าไหร่คะ80ผ่านไปแล้ว2ข้อต่อไปข้อที่3แล้วก็ข้อที่4พร้อมยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วข้อที่3 4คูณด้วย8คูณด้วย3ต่อไปข้อที่4เขียนโจทย์เลยนะคะพร้อมยัง7คูณด้วย8คูณด้วย2
ได้ยังพวกที่คิดช้าเร็วๆค่ะเรียบร้อยไหมอ้าวใครเรียบร้อยแล้วทั้งข้อ3ข้อ4ยกมือได้คำตอบแล้วอ้าวเฉลยข้อที่3ก่อน4คูณด้วย8คูณด้วย3ได้เท่าไหร่คะ96ติ๊งต่อง96แสดงว่าเก่งแล้วนะต่อไปข้อที่4ค่ะ7คูณด้วย8คูณด้วย2ต่อไปข้อที่5แล้วก็ข้อที่6เขียนโจทย์เลยดีไหมข้อที่5 7คูณด้วย7คูณด้วย3ต่อไปข้อที่6 6คูณด้วย7คูณด้วย4เรียบร้อยไหมคะใครยังคิดอยู่ยกมือรอเพื่อนแป๊บหนึ่งใครเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้อยกมืออ้าวนักเรียนหญิงยังไม่เรียบร้อยเหรอคะอ้าวคุณครูเฉลยข้อที่5 7คูณด้วย7คูณด้วย7คูณด้วย3ผลคูณก็ได้เท่ากับ147ต่อไปข้อที่6 6คูณด้วย7คูณด้วย4 168ต่อไปข้อที่7แล้วก็ข้อที่8ข้อที่7โจทย์มีว่า5คูณด้วย5คูณด้วย5หัวเราะเลยดิ5นะข้อที่8 6คูณด้วย5คูณด้วย6
เรียบร้อยไหมคะใครยังคิดอยู่ใครเพิ่งลอกโจทย์ใครได้คำตอบแล้วทั้งสองข้อยกมือโอเคเยอะเลยอ้าวไปดูคำตอบของข้อที่7 5คูณด้วย5คูณด้วย5ก็จะกลายเป็นหัวเราะ125ข้อที่8 6คูณด้วย5คูณด้วย6ก็จะได้180นั่นเองต่อไป2ข้อสุดท้าย9ข้อที่9 7คูณด้วย7คูณด้วย8ข้อที่10 3ข้อที่10แล้วนะคะ3คูณด้วย7แล้วก็คูณด้วย9เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมใครได้คำตอบแล้วข้อ9แล้วก็ข้อ10ยกมือโอ้หลายคนเลยเอาไปดูซิใครจะเป็นเดอะวินเนอร์ถูกทั้งหมดเลยข้อที่9 7คูณด้วย7คูณด้วย8ทำผลคูณก็คือ392ต่อไปข้อที่10 3คูณด้วย7คูณด้วย9189ใครถูกหมดเลย10ข้อโอ้เยี่ยมมากที่ภูมิใจมากก็คือณัฐวินมาเต็ง1แล้วไหนกี่คนนะนับดูสิกี่คนใครถูก9ข้อโอ้เยอะเหมือนกัน8 7หกห้าใครได้สี่ได้สามได้สองได้หนึ่งอะโอ้ยโหดีใจมากเลยใช่ไหมนั่นอะอ้าวทีนี้นักเรียนให้คะแนนตัวเองยังข้อละ1คะแนนให้แล้วนะคะตอนนี้คุณครูยังจะไม่ขึ้นการสร้างโจทย์ปัญหาคุณครูขอทบทวนทบทวนโจทย์ปัญหาก่อนดีกว่าการแสดงวิธีทำตัดไปที่ด็อกคิวเมนต์นะคะนักเรียนที่อยู่โรง